สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนแม่เหมียวแม่น้องป๋อนะคะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้แม่เหมียวมีสูตรดีๆนะคะในการดูแลผิวหน้ามาแนะนํานะคะวันนี้นะคะอย่างแรกที่แม่เหมียวเตรียมมานะคะก็คือว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือมะนาวนะคะสรรพคุณนะคะว่านหางจระเข้ก็ลดความมันบนใบหน้าของเรานะคะช่วยทําให้หน้าเรานะคะนุ่มชุ่มชื่นเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มะนาวนะคะก็ทำให้หน้าเราขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะลดอาการเกิดสิวนะคะนำสองอย่างนี้มาผสมกันก็จะมีหน้าที่ขาวกระจ่างใสนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันนะคะใช้ว่านหางจระเข้นะคะ1ชิ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ปอกเปลือกค่ะแม่เหมียวจะเลาะนะคะเอาด้านข้างออกนะคะแล้วก็มาเลาะด้านบนนะคะก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้มะนาวนะคะไม่เยอะนะคะมะนาวใช้นิดเดียวประมาณนี้นะคะมะนาวว่านหางจระเข้นะคะที่ปอกเปลือกแล้วนะคะก็ล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะแม่เหมียวจะใช้ช้อนนะคะขูดนะคะเนื้อว่านหางจระเข้นะคะนี่นะคะเราจะได้ประมาณนี้นะหลังจากนั้นนะคะก็จะบีบมะนาวใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่เหมียวจะไปล้างทำความสะอาดหน้าก่อนนะคะไปล้างทำความสะอาดหน้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาทำการพอกหน้าเลยนะคะนี่นะคะพอกเลยค่ะสูตรนี้นะคะก็จะช่วยทำให้หน้าเรานะคะนุ่มชุ่มชื่นอิ่มน้ำนะคะลดความมันด้วยนะคะทำให้หน้าขาวกระจ่างใสนะคะรอยจุดด่างดำนะคะที่เป็นอยู่ก็อาจจะทำให้ดูจางลงขึ้นเรื่อยๆนะคะแนะนำว่าต้องทำเป็นประจำนะคะสูตรนี้นะคะก็จะทำได้1-2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะพอกทิ้งไว้นะคะ15นาทีนะคะแล้วก็เราก็จะไปล้างออกนะคะขนาดทาลงไปก็รู้สึกว่าเย็นเลยค่ะเย็นหน้าเลยนะคะเพราะว่าว่านหางจระเข้ก็ทำให้เราเย็นนะคะดีมากเลยนะคะเป็นของที่ราคาประหยัดด้วยนะคะเป็นของหาง่ายนะคะราคาก็ไม่ถึง10บาทด้วยค่ะเพื่อนๆลองทำตามกันดูนะคะก็พอกทิ้งไว้นะคะ15นาทีนะคะผ่านไป15นาทีแล้วนะคะแม่เหมียวก็กลับมาจากการล้างหน้าแล้วนะคะหน้าก็ขาวขึ้นนะคะก็แม่เหมียวก็ฝากสูตรดีๆสูตรนี้ด้วยนะคะก็ลดสิวนะคะทําให้หน้านุ่มชุ่มชื่นนะคะอิ่มน้ําดูขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ